สวัสดีนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ The Truth ความจริงแห่งชีวิตนะครับคุณผู้ฟังทราบใช่ไหมครับว่าชีวิตของเราเนี่ยมีความน่าท้าทายหลายครั้งเราก็อาจจะสูญเสียสิ่งที่มีค่าของเราไปสิ่งที่มีค่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องวัตถุเงินทองเท่านั้นนะครับเราอาจจะเคยสูญเสียสุขภาพที่ดี สูญเสียความสุขสันติสุขความชื่นชมยินดีสูญเสียความสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียอะไรก็ตามมันก็คือข้อเท็จจริงของชีวิตนะครับที่เกิดขึ้นจริงกับชีวิตของเราหลายๆคนแต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นนะครับเราคริสเตียนจำเป็นที่จะต้องมองที่พระเจ้านะครับเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการกู้คืนนะครับวันนี้ อยากจะให้คุณได้เข้าใจตรงนี้ไม่ว่าเราจะสูญเสียอะไรในชีวิตก็ตามเราจะไม่เหมือนกับคนอื่นที่เขาไม่มีพระเจ้าในชีวิตในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราเจอประสบการณ์การสูญเสียได้ครับแต่ว่าเราจะต้องจดจ่อที่พระเจ้าและวางใจที่พระองค์ต่อไปแม้เรากำลังรู้สึกว่าเรากำลังเผชิญความสูญเสียอยู่การกู้คืนจากพระเจ้าด้วยพลังอำนาจที่เหนือธรรมชาติ จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างแน่นอนเพราะว่าพระเจ้าทรงมีความชำนาญในการกู้คืนและเมื่อพระเจ้ากู้คืนพระเจ้าไม่ได้กู้คืนให้กับเราในสภาพที่เหมือนเดิมนะครับในพระคัมภีร์บอกเอาไว้ด้วยว่าพระองค์จะนําเราไปในสภาพที่ดีกว่าเดิมเพราะพระคัมภีร์บอกว่าเป็นการกู้คืนสองเท่าจากเดิมนั่นเองครับ เมื่อเราได้มีโอกาสที่จะอ่านเรื่องราวของโยบในพระธรรมโยบนะครับเวลาที่พวกเราส่วนมากอ่านเรื่องพระธรรมของโยบแล้วเนี่ยเราก็มักจะสนใจแล้วก็จดจ่อความสนใจไปที่ความทุกข์ทรมานในชีวิตของโยบเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่คนพูดถึงโยบเนี่ยอ่านโยบเนี่ยก็จะบอกโอ้โยบมีการทนทุกข์คือในส่วนแรกของหนังสือโยบเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโยบเนี่ยได้เจออะไรที่เข้ามา ทรมานชีวิตเขาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเข้าใจให้อย่างถูกต้องก่อนเลยว่าเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นกับโยบนั้นพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ที่กระทําให้เกิดนะครับถ้าเราศึกษาพระคัมภีร์อย่างแท้จริงแล้วเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามีศัตรูที่คอยทํางานอยู่เบื้องหลังในการทําลายชีวิตของโยบอย่าลืมนะครับโยบเนี่ยอยู่ในพันธสัญญาเก่าซึ่งเป็นพันธสัญญาที่แตกต่างจากเรานะครับ พันธสัญญาเก่าก็หมายความว่าโยบยังไม่ได้อยู่ภายใต้การไถ่ของพระเยซูคริสต์แตกต่างจากเราเพราะทุกวันนี้เราอยู่ภายใต้การไถ่ของพระเยซูคริสต์แล้วเราอยู่ในพันธสัญญาใหม่ดังนั้นโยบเองเนี่ยไม่ได้มีสิทธิอํานาจเหนือศัตรูเหมือนกับเราในแบบทุกวันนี้เรามีสิทธิอํานาจเหนือศัตรูนะครับเพราะว่าเราอยู่ในพันธสัญญาใหม่แล้วเราอยู่ในพันธสัญญาผ่านทางพระเยซูคริสต์ วิธีนี้ทาให้เรามีสิทธิอํานาจเหนือศัตรูของเราเป็นเพราะว่าโยบเองมีชีวิตอยู่ภายใต้พันธสัญญาเก่าซึ่งแตกต่างจากเราก็ต้องเข้าใจว่ามารซาตานยังมีสิทธิอํานาจในชีวิตของเขาอยู่ที่จะทําลายเขาได้ตรงนี้ก็มีรายละเอียดเยอะพอควรเหมือนกันเลยนะครับแต่ในประเด็นนี้เนี่ยพวกเราจะต้องศึกษาให้มีความเข้าใจจริงนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของโยบนะครับตอนนี้ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์แต่สิ่งที่อยาก อาจจะเน้นในวันนี้เนี่ยนะครับนะครับคืออย่างแรกแหละอยากจะให้พวกเราได้เห็นว่าเป็นศัตรูต่างหากที่คอยบงการและทํางานเบื้องหลังที่ทําลายชีวิตของโยบถ้าเจ้าไม่ได้มีความปาารถนาที่จะให้โยบเนี่ยเผชิญเรื่องเหล่านี้แล้วก็เกิดความทุกข์ทรมานหรือการสูญเสียขึ้นในชีวิตของโยบเลยระหว่างที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโยบก็คิดว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่อนุญ,ญาตให้สิ่งเหล่านี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเกิดขึ้นในชีวิตของเขาฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราได้ศึกษา,าเรื่องราวของชีวิตโยบแล้วเห็นคําพูดของโยบที่โยบเนี่ยก็ยอมรับด้วยความเข้าใจผิดเพราะเขาคิดไปว่าเอาละพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ทำให้หรืออนุญาตให้เรื่องราวเลวร้ายเกิดขึ้นอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะในชีวิตของเราไม่ใช่แบบนั้นแล้วเป็นความเข้าใจพระเจ้าไปในตอนที่ ไปไปในในทางที่ผิดนะครับแต่แล้วถ้าเราเนี่ยได้มีโอกาสศึกษาเรื่องโยบต่อไปนะครับเ,เราก็จะเห็นโยบได้เปลี่ยนใจนะแล้วก็เปลี่ยนความคิดใหม่ในการมองพระเจ้าก็เคยมองพระเจ้าว่าพระเจ้านี่แหละเป็นผู้ที่อนุญาตให้เกิดเรื่องไร้ไรๆขึ้นในชีวิตแล้วก็ก้มหน้ายอมรับแล้วก็คิดว่าพระเจ้าต้องมีเหตุผลแน่ๆนะแล้ว เขาก็ไม่อาจจะเข้าใจได้แต่เขาก็ต้องยอมรับจริงๆเราไม่ใช่อย่างนั้นเลยเมื่อเขาได้มีโอกาสดำเนินกับพระเจ้าต่อเขาก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นเขาคิดผิดเขาก็เลยพูดออกมาและถูกบันทึกไว้นในพระคัมภีร์ว่าข้าพระองค์ไม่ได้เข้าใจแต่ตอนนี้ข้าพระองค์เห็นแล้วและเข้าใจอย่างถูกต้องและข้าพระองค์ขอกลับใจครับเขาก็เลยกลับใจในความคิดเดิมที่ผิด,ผด จากคําพูดเดิมที่พูดถึงพระเจ้าไว้เขาก็คิดว่าที่ผ่านมาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาคงเป็นพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นเพราะว่ามีเหตุผลเฉพาะอันล้ําลึกที่มนุษย์ไม่สามารถจะเข้าใจได้แต่ตอนนี้ได้เห็นความจริงจากพระเจ้าแล้วว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ที่กระทําให้เกิดสิ่งนั้นโยบก็เลยกลับใจ ตอนท้ายของเรื่องนี้จบลงแบบสวยงามมากเลยนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าตอนท้ายเนี่ยโยบก็ได้รับการกลับคืนจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ชีวิตของเขาโดนมารซาตานทำลายนะครับเมื่อเขากลับใจเปลี่ยนความคิดมาคิดในทางที่ถูกต้องนะครับพระเจ้าก็กู้คืนให้ซึ่งไม่ใช่เป็นการเอาคืน เท่ากับที่เขาเสียไปแต่ว่าเป็นสองเท่าจากเดิมดังนั้นตอนท้ายจบลงสวยมากกว่าตอนเริ่มต้นแล้วจึงได้เห็นว่าในชีวิตของโยบก,การคู่คืนของพระเจ้านั้นเกิดขึ้นสองเท่าจากเดิมแปลว่าอะไรครับแปลว่าคริสเตียนส่วนมากเนี่ยมักจะจดจ่อแต่ส่วนแรกอย่างเดียวเวลาที่คริสเตียนบางคนเจอความยากในลำบากในชีวิตเขาก็ชอบเอาชีวิตเขาไปเช,เชื่อมโยงว่าเขาก็คงเหมือนโยบนั่นแหละ มันโยบอีกคนหนึ่งเขาเป็นโยบในยุคนี้อะไรทํานองอย่างนี้นะครับเอาละครับถ้าคุณเป็นโยบอีกหนึ่งคนมาถึงตอนท้ายคุณก็ต้องมาถึงจุดสรุปแบบนี้ด้วยเช่นกันก็คือถ้าโยบได้รับการกู้คืนสองเท่าคุณก็ต้องบอกเหมือนกันว่าคุณก็จะได้รับการกู้คืนจากพระเจ้าสองเท่าเหมือนกันแต่ผมรู้สึกแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือคริสเตียนหลายคนเนี่ยสนใจแต่ช่วงแรกของชีวิตโยบ นะฮะแล้วก็บางคนเนี่ยหนักสุดก็ตีความผิดพอเห็นคําพูดที่โยบเขายังไม่เข้าใจพระเจ้าแล้วก็บอกไปว่าอืมเรื่องราวร้ายๆเนี่ยพระเจ้าเนี่ยส่งเข้ามาในชีวิตเราเองแหละอยากฝึกชีวิตเราอะไรทํานองนี้ก็เลยก้มหน้าก้มตาที่จะให้ความทนทุกข์ทรมานใจอยู่กับตัวเองไปยาวๆนะครับคริสเตียนหลายคนไปเชื่อมโยงตัวเองกับโยบแบบนั้นโดยไม่สนใจเรื่องข่าวประเสริฐพระเยซูคริส แล้วก็ชีวิตที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่คริสเตียนสนใจนะครับเชื่อมโยงชีวิตของตอนเองที่กําลังเผชิญปัญหาอุปสรรคไปเชื่อมโยงกับชีวิตของโยบที่กําลังเจอเรื่องราวเรวร้ายแต่คริสเตียนส่วนใหญ่อ่านโยบไม่ค่อยจบเพราะว่าไม่ได้อ่านเลยว่าตอนท้ายนั้นพระเจ้าได้ช่วยกู้โยบแล้วก็คืนให้เขาฟื้นฟูเขากู้คืนให้เขาสองเท่าจากเดิม ไม่มีคริสเตียนคนไหนที่จะให้กับที่เขาเรียกศึกษาพะระคัมภีร์มาดีอะนะแล้วจะมองไม่เห็นตรงนี้ถ้าคริสเตียนศึกษาพะระคัมภีร์เห็นมาถึงตรงนี้จะมีกำลังใจในชีวิตของตัวเองเป็นอย่างมากว่าพระเจ้าจะกู้คืนให้กับเราสองเท่าไม่ใช่คิดอยู่จุดเดียวเหมือน,นโยกก็คือตอนที่ฉันเจอปัญหาฉันเหมือนโยกเราต้องมาถึงการกู้คืน ที่พระเจ้าจะกู้คืนให้เราสองเท่าด้วยวันนี้ผมก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้เติมพลังให้กับความหวังของคุณผู้ฟังด้ดยถ้อยคําแห่งความจริงตรงเนี้เวลาที่เรากําลังเจอปัญหาในชีวิตอย่าปล่อยให้ตัวเองเครียดร้องไห้ซึมเศร้าอย่างเดียวอ่าร้องไห้กับสิ่งที่คุณสูญเสียผมเข้าใจนะครับสิ่งที่เราสูญเสียหลายสิ่งเป็นสิ่งที่เรารักเวลาเราสูญเสียไปย่อมเสียใจเป็นธรรมดา ชีวิตของคริสเตียนยังอยู่บนโลกนี้ยังเจอปัญหาย,ยังมีความสูญเสียได้ครับเราทุกคนสามารถมีผลกระทบจากการที่เราต้องสูญเสียแต่ว่าตอนนี้เราควรจะหันสายตาจากสิ่งที่เราสูญเสียและรอคอยมองหามองดูสิ่งที่พระเจ้ากำลังกลับคืนมาให้เราคือการกู้คืนซึ่งจะดีกว่าปกติและตามที่พระกัมภีร์บอกคือสองเท่า ชนชาติอิสราเอลก็เจอกับปัญหามากมายที่เกิดขึ้นกับเขาอ่าไม่ใช่เพราะว่ามีมารซาตานคอยทำลายล้างชนชาติเขาอย่างเดียวนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับอิสราเอลมันเกิดขึ้นเพราะเขาเนี่ยดือ้อไม่เชื่อฟังพระเจ้าด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนบางคนก็เช่นกันมันเกิดขึ้นจากอาที่เรายังไม่เติบโตในชีวิตฝ่ายวิญญ,ญาณแล้วเราก็ยังทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามน้ําพระทยัยหรือทําในสิ่งที่มันเป็นความบาป แล้วปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นกับเราก็เหมือนกับอิสราเอลตอนที่เขาตกอยู่ในปัญหาเขาก็ได้รับการเผยพระวจนะว่าชีวิตเขาที่ย่กลงอย่างนี้เพราะเขาทําตัวเองแต่พี่น้องถ้าเราอ่านพระคริสต์ทำคัมภีร์เราจะเห็นว่าพระเจ้าไม่เคยหมดใจกับอิสราเอลผู้ดื้อดึงไม่เคยหมดใจกับอิสราเอลที่กําลังทุรนทุรายอยู่ในปัญหาเพราะเขาทําตัวเองครั้งหนึ่งอิสราเอล นะครับไม่เชื่อฟังพระเจ้าสิ่งที่เขาได้รับก็คือนะครับในเมื่อเขาไม่ได้อยากอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่ได้ปกครองเขาทําให้เขาเนี่ยถูกศัตรูลุกลานแล้วก็จับตัวไปเป็นเฉลยและในสถานการณ์ตรงนั้นพระเจ้าไม่ได้หมดใจรักสําหรับเขาพระเจ้าส่งผู้เผยพระวจนะออกไปพร้อมกับนําพระวจนะของพระองค์ไปถึง วกเขาเพื่อที่พวกเขานั้นจะได้เกิดการกลับใจและพระเจ้าก็จะช่วยกู้คืนให้สองเท่าฉะนั้นการกู้คืนให้สองเท่าเป็นธรรมชาติของพระเจ้าไม่ว่าสิ่งที่เรากําลังเผชิญปัญหาอาจจะเป็นเพราะว่ามีใครเข้ามาทําร้ายชีวิตเราให้เราสูญเสียหรือแม้กระทั่งเรายังมีลักษณะนิสัยบาปและเราทําตัวเองแล้วเราก็เกิดการสูญเสียในชีวิตพระเจ้ารักท่านและอยากให้ท่านกลับใจ เพราะพระเจ้าพร้อมที่จะฟื้นฟูให้ท่านแม้ท่านจะเป็นผู้ผิดเองพระเจ้าจะฟื้นฟูให้ท่านสองเท่าเราลองมาอ่านพระธรรมนะครับพระธรรมเสคาริยาบทที่8ข้อที่12เสคาริยาบทที่8ข้อที่12นะครับพระธรรมตอนนี้บอกว่าโอ้นักโทษที่มีความหวังเอย๋ยจงกลับไปยังที่กำบังเข้มแข็งของเจ้าวันนี้เราประกาศว่า เราจะคืนแก่เจ้าสองเท่าเองนะฮะเราจะเห็นไดอ้อย่างหนึ่งว่าในพระธรรมตอนนี้นะครับได้กล่าวถึงผู้ที่สูญเสียเกิดจากการที่เขาทําตัวเองเพราะว่าในพระคัมภีร์ตอนนี้ถูกเรียกว่านักโทษผู้ที่กระทําผิดนะครับย่อมได้รับผลชีวิตที่ผิดแต่อีกประโยคหนึ่งช่างหนุนใจสําหรับผู้ที่กระทําผิดพระเจ้ายังรักท่านและยังอยากให้โอกาสท่าน เพราะว่าพระกัมภีบอกว่าจงกลับไปยังที่กำบังเข้มแข็งของเจ้าวันนี้เราประกาศว่าเราจะคืนแก่เจ้าสองเท้าเราหลายคนยังมีลักษณะนิสัยที่บาปกำลังได้รับการเปลี่ยนแปลงอยู่แต่เมื่อเราตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่ดีเราจะต้องรับผลที่ไม่ดีด้วยพระเจ้าไม่ได้ผลักดันคุณออกไปแต่พระเจ้าชวนเชิญให้คุณกลับใจและกลับเข้ามาอยู่ภายใต้เส้นทางที่ถูกต้องกำบังที่เข้มแข็งเพราะพระเจ้าประกาศว่าเรา จะคืนแก่เจ้าสองเท่าวันนี้คุณผู้ฟังอาจจะมีใครบางท่านที่กําลังฟังรายการนี้อยู่รู้สึกว่าชีวิตตนเองโดนผูกมัดอะไรสักอย่างด้วยอดีตของเราเออมีบาดแผลอยู่ในหัวใจที่มันไม่หายสักทีเพราะว่าเราเคยสูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีไปเรารู้สึกหมดหวังในใจหรือเราถูกผูกมัดไว้ได้วยความขัดสนอะไรก็ตามที่ไม่ดีถึงแม้ว่า ตอนนี้จะรู้สึกว่าตกเป็นนักโทษของอะไรบางอยา่างก็ให้รู้ไว้ว่าคุณยังสามารถมีความหวังอย่างเต็มหัวใจได้นะครับอะไรคือความหวังครับความหวังก็คือความมั่นใจการคาดหวังสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นตอนนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนเคยสูญเสียอะไรมาก็ตามผมขอยืนยันว่าคุณยังสามารถเต็มไปด้วยความหวังได้ และความคาดหวังว่ายังไงเสียสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเราแน่นอนเพราะพระเจ้าทรงรักเราแม้เราจะผิดพลาดด้วยตัวเองพระเจ้าก็รักเราและหาโอกาสที่จะให้เรากลับตัวกลับใจได้เสมอนี่คือสิ่งที่พระเจ้าพูดกับอิสราเอลด้วยเหมือนกันและก็เป็นของเราด้วยเหมือนกันพระเจ้าบอกว่าวันนี้เราประกาศว่าเราจะคืนแก่เจ้าสองเท่าคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะบอกว่าตรงนี้ประโยคนี้พูดกับอิสราเอลนะ ไม่ได้พูดกับพวกเราหรือเปล่าพระกัมภีบอกว่าอะไรก็ตามที่พระเจ้าทำพระเจ้าทำอะไรก็ตามให้กับอิสราเอลก็เป็นแบบอย่างที่พระเจ้าจะทำกับเราด้วยเพราะเรานะครับอยู่ในพันธสัญญาใหม่อะไรที่พระเจ้าสัญญากับคนของพระองค์ท่านที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เก่าย่อมเป็นของเราด้วยโดยเราได้รับผ่านทางการเชื่อพระเยซูคริสต์ว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด ตอนนี้เราเป็นอิสราเอลทางฝ่ายวิญญาณครับถึงแม้ว่าเอาดี a เราไปตรวจอาจจะไม่ใช่อิสราเอลโดยความเชื่อเราเป็นอิสราเอลฝ่ายทางวิญญาณนะฮะซึ่งพระเจ้าทรงรับเราไว้เป็นลูกของพระองค์พระกัมภีร์จึงบอกว่าพ้ะพรของอับราฮัมตอนนี้ได้มาอยู่เหนือชีวิตของเราแล้วอับราฮัมก็เป็นบิดาของอิสราเอลผ่านทางอา่า เชื้อสายของอับราฮัมทีนี้สําหรับเราก็คือโดยผ่านทางพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เราเป็นทายาทของอับราฮัมด้วยโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เราเป็นทายาทด้วยเราจึงมีสิทธิที่จะได้รับมรดกในพันธสัญญาใหม่และเป็นพันธสัญญาที่ดีกว่าพันธสัญญาเก่าด้วยนะครับ ทอดคำของพระเจ้าที่พูดกับอิสราเอลจึงเป็นคำพูดที่พระเจ้าจะใช้ให้กับคุณด้วยนั่นก็คือการกู้คืนให้สองเท่าให้เราอ่านข้อความนี้อีกครั้งหนึ่งพระเจ้าทรงตรัสด้วยพระองค์เองว่าวันนี้เราประกาศว่านะฮะวันนี้เราประกาศว่าฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับเราควรจะเปิดใจรับคําประกาศขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับผมรู้นะครับว่ามันไม่ง่ายเสมอไป มีผู้เชื่อมากมายไปจดจอ่อนะครับกับประตูที่ปิดลงไปเราคาดหวังที่จะให้ประตูนี้เปิดต้อนรับเราเราก็นั่งมองแต่ประตูบานนั้นบานเดียวที่มันปิดแต่แทนที่เราจะหันไปมองในทิศอื่นๆเพราะว่าในมุมอื่นๆอาจจะมีประตูอีกมากมายที่พระเจ้าเปิดให้คุณนะครับมีสํานวนที่บอกไว้ว่าอย่าไปร้องห่มร้องไห้กับนมที่หกไปแล้ว เพราะว่าพระเจ้าทรงมีสิ่งที่ดีกว่านั้นเตรียมให้กับคุณมันอาจจะไม่ใช่ประตูบานเดิมดังนั้นอะไรที่มันสูญเสียไปแล้วก็คือมันสูญเสียไปแล้วแต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาใหม่อีกต่อไปนั้นนะ่ะซึ่งมันจะทําให้ชีวิตของเรานั้นเดินต่อไปได้เราน่าจะเปิดใจแล้วก็ลองเดินผ่านเข้าไปในประตูนั้นที่พระเจ้าทรงเปิดเตรียมไว้ให้เป็นทางออกกับเราเต็มไปด้วยความหวังแล้วก็มาฟังคําประกาศจากพระเจ้า ในวันนี้พระองค์พูดเองเลยนะครับว่าเราจะคืนแก่เจ้าสองเท่าเมื่อพระเจ้าประกาศออกมาเราจะทำยังไงครับเราก็ควรจะเปิดใจรับคําประกาศนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ควรที่จะใส่คําประกาศนี้เข้าไปในใจของคุณและให้คุณพูดออกมาด้วยปากนะครับของเราเองพระเจ้าพูดเอาไว้ว่าพระองค์จะกู้คืนให้กับเราสองเท่าพระเจ้าได้พูดไว้ว่าจะส่ง จะส่งกู้คืนให้เราสองเท่าเลยนะและถ้าพระองค์พูดแบบนี้เราก็ควรจะเชื่อและก็รับเอาไว้เราคาดหวังอยู่แล้วและเราก็ไม่คิดอะไรที่จะเป็นอื่นอีกแล้วเราก็จะไม่พูดอะไรที่แตกต่างจากการกู้คืนเพราะว่าเราพูดตามความจริงพระวจนะของพระเจ้าเราพูดตามในสิ่งที่พระเจ้าพูดและเราจะคิดตามที่พระเจ้าพูดพระเจ้าพูดเอาไว้แล้วนะฮะว่าเราจะคู้คืนกู้คืนให้กับ เราสองเท่าฉะนั้นวันนี้ลุกขึ้นครับจดจ่อที่คําสัญญาของพระเจ้าคาดหวังสิ่งนั้นการกู้คืนสองเท่าจะเกิดขึ้นกับเราให้เราเชื่อแล้วก็คาดหวังไว้ผมเชื่อมั่นว่าคุณผู้ฟังจะได้เห็นการกู้คืนให้กับคุณผู้ฟังสองเท่าอย่างแน่นอนนะครับรออธิฐานร่วมกันนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกขอขอบพระคุณพระองค์สําหรับพระไทยอันดีความสูญเสียบาง ความสูญเสียนั้นเกิดขึ้นจากการที่มีศัตรูข,ของชีวิตมาทำลายแล้วลูกก็ขอถ่อมใจยอมรับว,ว่าหลายการสูญเสียนั้นลูกได้ดื้อดึงและเดินออกจากทางของพระองค์พระเจ้าค่ะไม่ว่าจะทางใดพระองค์ผู้มีพระทัยดีและมีเมตตาพระองค์ทรงกู้คืนให้กับเราทุกอย่างเพราะเราเป็นลูกที่รักของพระองค์พระองค์เป็นพ่อของเราที่จะไม่มีวันทอดทิ้งเราแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นพ่ออันประเสริฐนั้นจะไม่มีความสุขได้เลย ถ้าลูกของพระองค์ทรงพินาศพระองค์จึงทรงกระทําทุกวิถีทางที่ให้เราได้มาอยู่ในพันธสัญญาอันแสนประเสริฐเพราะว่าในพันธสัญญานี้ไม่ว่าใครจะผิดพลาดคนอื่นหรือตัวเราพระองค์ทรงกู้คืนให้หมดสองเท่าเราขอรับสิ่งนี้ไว้เป็นความเชื่ออย่างยิ่งขอขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเอเมนเหเ็นเเมนะครับผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความจริงวันนี้ ผ่านรายการของเราทรงพลังมากเลยทีเดียวและอยากจะหนุนใจคุณผู้ฟังนะครับเชื่อมั่นในสิ่งที่พระกัมพีพูดผมจะคอยเป็นกําลังใจให้คุณผู้ฟังอดทนรอนะครับการกู้คืนที่ดีกว่าเดิมและสองเท่าจะเกิดขึ้นกับคุณผู้ฟังอย่างแน่นอนนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในรายการ The Truth ความจริงแห่งชีวิตในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพร,พรคุณผู้ฟังทุกๆท,ท,ท่านนะครับสวัสดีครับ